อาจารย์แล้วถ้าในบ้านนี่มีกันหลายคนอย่างเงี้ยฮะการจัดฮวงจุ้ยนี่มันต้องอิงตามพลังงานของใครเป็นหลักอะฮะอาจารย์ต้องพีดีทุกคนสิเวลาออกแบบเริ่มแรกอย่างไอ้ตอนที่เราจะเรียนเอ็นพีไอไซฟูเนี่ยมันเหมือนกับเราผลิตรถยนต์ที่ดีออกจากโรงงานเวลารถมันดีอ่ะใครนั่งใครขับก็ดีหมดไม่ได้สนใจดวงเวลาจัดฮวงจุ้ยมันมีสี่เลเยอร์ไงเรื่องของชัยภูมิแล้วก็ทิศทางดวงชะตาแล้วก็เลือกยามฉะนั้นไอ้ชัยภูมิเนี่ยคือหลักสูตรแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันเป็นเนื้อหาแรกนะเหมือนกับเราดีไซน์รถที่มันดีตั้งแต่แรกที่ทุกคนอยู่แล้วดีหมดนะแล้วค่อยวิชาต่อไปวิชาที่สองเราค่อยเรียนเรื่ององศาทิศทางองศาไหนดีองศาไหนไม่ดีแต่งวัสดุแต่งสียังไงที่มันจะเสริมแต่ละทิศอันนี้ก็เป็นตัวที่2แต่มาก่อนดวงเห็นไหมดวงไม่ค่อยที่3เลยนะดวงเนี่ยปัจจัย3